ยังคะข้อที่5ค่ะอันนี้เราฝึกปฏิบัติไม่ได้ต้องไปฝึกที่ไหนเอ่ยสนามเด็กเล่นนะคะความทนทานความแข็งแรงทนทานของกล้ามเนื้อแขนเคยทำไม่เอ่ยท่านี้โหนลาวโหนลาวเคยไหมนะใช้มือทั้งสองข้างนะคะจับราวไม้หรือว่าเชือกนะใช้มือทีละข้างนะคะจับแล้วก็ไต่ไปเรื่อยๆเคยไหมคะลูกเคยนะคะนี่ก็เรียกว่าฝึกความแข็งแรงทนทานของกล้ามเนื้อแขนนะคะนี่ก็เรียกว่ากิจกรรมทดสอบนะคะสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้วันนี้นะคะก็คือกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะยากไหมยากไหมคิดว่าท่าไหนบ้างที่เราจะทำไม่ได้ไม่มีผู้ชายบอกว่ามีผู้หญิงนะคะลูกไม่มีเหมือนกันนะคะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยไปฝึกกันในวิชาพละศึกษานะคะลูกนะเพราะว่าในห้องออกอากาศนั้นด้วยความที่ว่าพื้นที่ของเรานั้นจำกัดเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้ขีดตรงกลางว่ากิจกรรมเลยค่ะเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะเวลาที่เหลืออยู่จะมีกิจกรรมให้ทำห้าข้อด้วยกันเขียนตรงกลางว่ากิจกรรมค่ะวันนี้นะคะนักเรียนนั้นตอบคำถามนะซึ่งมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะกับเวลาที่เหลืออยู่นะคะวันนี้ค่อนข้างยังมีเวลาเหลืออยู่นะคะถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะให้นำเสนอหน้าห้องเรียนด้วยนะข้อที่1ค่ะจะลอกโจทย์ไหมหรือว่าไม่ต้องเอาแก้ตอบโอ้พร้อมใจกันมากเขียนแก้ตอบพอค่ะข้อที่1ถามว่าลองตอบดูนะคะจะตอบเป็นข้อๆหรือจะตอบเป็นความเรียงก็ได้นะกิจกรรมนะสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายมีความสำคัญอย่างไรนะทำไมถึงต้องมีความสำคัญเอ่ยลงมือทำได้เลยค่ะไม่ต้องลอกโจทย์นะคะเด็กๆบอกว่าคุณครูค่ะหนูไม่อยากลอกโจทย์ค่ะดังนั้นทั้งต้นทางและปลายทางนะคะทำไปพร้อมกันเลยค่ะถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวจะให้นำเสนอนะคะถ้าทำเสร็จเรียบร้อยนะคะเสียงเริ่มมีเสียงคุยกันแสดงว่าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคุณหัวหน้าเรียบร้อยไหมคะการสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกายนะนะการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายมีความสำคัญอย่างไรผ่านไปข้อ2นะคะลูกข้อนี้เมื่อกี้มีเพื่อนสาธิตแล้วด้วยการวิ่งสลับฟันปลาช่วยเสริมสมรรถภาพทางกายในด้านใดนะคะเมื่อกี้วิ่งสลับฟันปลานะคะด้านไหนเอ่ยนะคะเมื่อกี้มีแล้วนะคะเมื่อกี้มีแล้ว
้อที่3ค่ะกิจกรรมในชีวิตประจำวันอะไรบ้างที่ต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการปฏิบัตินะคะกิจกรรมอะไรบ้างคิดว่าอะไรบ้างนะคะต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะเป็นกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขาก็ได้ค่ะลูกตอบมาคิดว่าน่าจะเป็นอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างที่เรานะคะต้องใช้นะคะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการปฏิบัติแล้วแต่ค่ะตอบมาได้เลยกิจกรรมอะไรหลากหลายนะที่ใช้ในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันเรามีเยอะแยะมากมายนะคะแต่ละวันเหมือนกันไหมคะลูกกิจวัตรประจำวันเสาร์อาทิตย์กับวันธรรมดาเหมือนกันไหมกิจวัตรประจำวันทำเหมือนกันไหมคะลูกวันหยุดจันทร์ถึงวันหยุดเสาร์อาทิตย์กับวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์วันทำการของเด็กๆวันมาโรงเรียนชีวิตประจำวันเหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนกันลองดูสิครับว่ากิจกรรมที่เราทำในชีวิตประจำวันที่ต้องใช้ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทำอะไรได้บ้างกล้ามเนื้อจะเป็นแขนเป็นขาได้หมดเลยลองยกตัวอย่างมาดูสิคะว่าน่าจะเป็นอะไรบ้างแล้วแต่จะเล่นกีฬาหรือจะทำอะไรอีกลองคิดดูกิจวัตรประจำวันอย่างที่บอกว่ามันไม่เหมือนกันแต่ละวันนะคะเราจะทำอะไรที่มันซ้ำซากเหมือนกันทุกวันไม่รู้โดยเฉพาะวัยเด็กคุณครูว่าน่าจะไม่นะแต่ถ้าเป็นวัยครูนี่ก็ไม่แน่นะคะแล้วแต่นะคะเพราะว่าเด็กๆยังต้องมีอะไรที่ต้องทำเยอะแยะมากมายแล้วสัปดาห์ที่นี่เด็กๆออกกำลังกายกันไหมคะลูกตอนเย็นแล้วออกไหมนะคะการออกกำลังกายนะคะก็เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งนะคะออกกำลังกายบ่อยๆก็จะทำให้สุขภาพเราดีจะเป็นกีฬาอะไรก็ได้นะคะที่เราเล่นแล้วมีความสุขสนุกไปกับมันนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะลูกถ้าต้องการมีบุคลิกภาพดีนักเรียนควรเสริมสมรรถภาพทางกายในด้านใดเมื่อกี้เพื่อนก็มาสาธิตแล้วนะคะด้านนี้ด้านไหนเอ่ยต้องใบไหมว่าท่าไหนต้องใบเหรอนักเรียนคิดว่าท่าไหนที่คิดว่าอย่างนางงามในส่วนใหญ่ก็ต้องเดินเป็นไงคะลูกบุคลิกภาพก็ต้องเป็นไงเอ่ยเวลาก็เดินนะคะในระหว่างนักกีฬากับนางสาวไทยเนี่ยเวลาเดินเนี่ยคนไหนที่เดินแล้วน่าดูนะคะต้องเป็นในเรื่องของกิริยามารยาทนะคะในเรื่องของบุคลิกต้องดีท่าไหนเมื่อกี้ครูให้ใครมาสาธิตจำได้ไหมท่าไหนในเรื่องของการอะไรเอ่ยเก่งมากในเรื่องของการทรงตัวนะหรือว่าในเรื่องของการเดินทรงตัวนั่นเองนะเมื่อกี้เด็กๆบอกแล้วถูกต้องนะคะลูกนะเพราะว่าอยากจะให้บุคลิกภาพดีนะนะแล้วก็นะในเรื่องของการทรงตัวในเรื่องของอะไรอีกนางงามเดินทื่อเลยได้ไหมลูกเป็นซอมบี้เลยเดินมันจะดูตลกมากเลยนะเดินยิ้มไปก็นะคะอะไรนะคะลูกตอบได้มากกว่า1อย่างค่ะนะถ้าเราอยากจะให้บุคลิกภาพเราดีนะนักเรียนลองตอบดูสิคะว่าครับยกอะไรลูกใหญ่ๆยกน้ำหนักเหรอทำไมอะคะที่ยกน้ำหนักอันไหนของวันนี้ที่เรียนอันนี้หรือสัปดาห์ที่แล้วที่ยกน้ำหนักใช่ไหมที่ยกขึ้นมาสองข้างเลยอันนี้ใช่ไหมอันนี้ว่ากล้ามเนื้อแขนไงกว่าจะ
เพราะว่ากว่าเราจะยกขึ้นมาคิดดูนี่เรานั่งยองๆแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆดันขึ้นไปหรือไม่แค่ที่เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยที่เล่นกล้ามอ่ะกิโลเดียวครูเคยเล่นอยู่ก็ใช้ก็โอเคนะมันเล่นได้หลายท่าอยู่ค่ะลูกแต่ว่าอย่างของผู้หญิงมันได้อย่างของผู้ชายมันต้องเยอะแต่ของผู้หญิงสักกิโลเดียวก็ถือว่าเยอะแล้วนะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่5หากไม่เคยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายจะส่งผลอย่างไรถ้าเราไม่เคยนะเสริมสร้างเหมือนเมื่อกี้5ข้อด้วยกันที่ให้เพื่อนมาสาธิตเราก็เรียนรู้ไปวันนี้นะคะมี5ข้อด้วยกันนะเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะร่างกายเราจะเป็นอย่างไรเอ่ยถ้าเราไม่เคยเสริมสร้างเลยนะคะลูกนะคะถ้าเราไม่เคยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเลยนะคะร่างกายเราจะเป็นอย่างไรเสร็จแล้วรวบรวมไปส่งที่ห้องธุรการนะคะลูกเราเสร็จแล้ว5ข้อนะคะนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะได้มาทดสอบสมรรถภาพกันต่อนะจะเป็นห้องไหนนั้นนะจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะเดี๋ยวมาติดตามกันสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์นี้เวลาเราหมดลงแล้วนะหวังว่าเด็กๆนั้นคงจะไปทำกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกายได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ